โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Spirit Witch กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเพจเติมเกมนะครับมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับเพจนี้เนี่ยชื่อว่าเพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยครับเพียงแค่ฟังชื่อเนี่ยก็รู้ได้เลยนะครับว่าถูกแน่นอนที่สำคัญเพจนี้เนี่ยบริการแบบรวดเร็วมากครับก็ลองไปหาอ่านคอมเมนต์ได้นะครับทางเพจเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าเติมเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญเกม Spirit Witch เนี่ยก็มีเติมเพชรนะครับในราคาพิเศษด้วยก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ทางใต้คลิปนะครับเพื่อเข้าไปดูทางเพจแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้อีกทีนึงครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือน้องไวกิ้งจังนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถอ้างอิงกับเทียร์เกาหลีได้แล้วครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าสกิลของน้องเขานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพลังต่างๆเนี่ยเขาได้ปรับนะครับแล้วก็ทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจทีเดียวครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่าว่าน้องเขาเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับก็สำหรับในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลของน้องเขานะครับทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปทดลองใช้สกิลจริงๆนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันมีท่าการใช้งานยังไงนะครับว่าท่าไหนต้องชาร์จท่าไหนไม่ต้องชาร์จอะไรพวกนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มจากสกิลแรกของน้องเขาเลยดีกว่าสกิลเทียร์1นะครับสำหรับท่าแรกเนี่ย Ruthless Blow นะครับท่านี้เนี่ยเขาจะทำการโจมตีศัตรู3เป้าหมายนะครับแล้วก็สามารถทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันเป็นระยะเวลาถึง3วิด้วยกันสำหรับท่านี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเหมาะกับ PVP มันอย่างมากนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็จะมี3คนพอดีเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านี้อ่ะมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ CC นะครับหรือว่าสตันนั่นเองต่อมาครับท่าที่2 Violent Blow ครับสำหรับท่านี้นะครับน้องเขาจะทำการโจมตีศัตรู5เป้าหมายแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดไหลซึ่งจะสร้างดาเมจนะครับเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา5วิด้วยกันต่อมาครับท่าที่3ครับ Revitalize นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าบัฟ HP นะครับให้กับตัวเขาเองเป็นระยะเวลาถึง30วิและที่สำคัญท่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราอัพจนเต็มนะครับหรือว่าแม็กแล้วเนี่ยเขาจะสามารถบัฟ HP ได้สูงสุด 30.5% นะครับที่เลเวล20ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านี้ถ้าเกิดลองคิดดูเล่นๆนะครับเราเอาไปใช้คอมโบคู่กับน้องลูนล็อตเนี่ยน้องไวกิ้งของเราเนี่ยเลือดเนี่ยจะมหาศาลขนาดไหนนะครับต่อมาครับท่าที่3นะครับจัดเมนครับท่านี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรครับสำหรับท่านี้ก็จะเป็นท่าโจมตีธรรมดานะครับต่อมาครับเทียร์3อีก1ท่านะครับจะเป็นท่า Ripping Slash ครับสำหรับท่านี้เนี่ยเขาจะกระโดดหมุนตัวกลางอากาศนะครับแล้วก็ฟาดศัตรูสูงสุด5เป้าหมายนะครับนอกจากนี้ยังฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเขาเองอีกด้วยซึ่งถ้าเกิดเราอัพเต็มนะครับท่านี้เนี่ยความแรงมันจะอยู่ที่ 487.5% แล้วก็อัตราการฟื้นฟู HP เนี่ยจะอยู่ที่ 105% นะครับเรียกได้ว่าเป็นท่าฮิลที่โคตรแรงครับสำหรับท่านี้ต่อมาครับท่าเทียร์4นะครับจะเป็น Terrain Strike ครับสำหรับท่านี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาจะทำดาเมจใส่ศัตรู5เป้าหมายนอกจากนี้เนี่ยท่านี้จะเป็นการโจมตีที่ไม่สนเกราะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอัพเต็มเนี่ยค่าสถานะ Ignore Defense นะครับจะอยู่ที่ 15.5% เลยทีเดียวต่อมาครับท่าเทียร์5จะเป็นท่า smash ครับซึ่งท่านี้เนี่ยเขาจะโจมตีศัตรู3เป้าหมายเป็นลายนะครับเป็นเส้นตรงถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมีจำนวนน้อยนะครับดาเมจเนี่ยก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับท่านี้นะครับต่อมาครับท่าเทียร์6สำหรับท่านี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องเป็นท่าที่หลายๆคนเนี่ยสนใจอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดนับแค่ค่าดาเมจนะครับดาเมจเริ่มต้นท่านี้เนี่ยจะอยู่ที่ 550% นะครับนอกจากนี้เนี่ยจะโจมตีศัตรูถึง8เป้าหมายเลยและถ้าเกิดเราอัพเต็มนะครับที่เลเวล20เนี่ยดาเมจมันจะขึ้นไปสูงถึง 1215% ครับใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดแน่นอน 1215% ครับคือโคตรแรงนะครับสำหรับท่านี้เรียกได้ว่าเป็นท่าที่เดเมจต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแรงที่สุดในเกมนะครับในแพทปัจจุบันละก็เดี๋ยวท่านี้เดี๋ยวผมก็จะไปลองใช้ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับต่อมาครับท่าสุดท้ายท่า Frenzy ครับน้องไวกิ้งนะครับเขาจะบัฟ Attack Speed ให้กับตัวเขาเองเพิ่มขึ้นที่เลเวลสุดท้ายนะครับสูงสุด 90% เลยครับนอกจากนี้เนี่ยเขาจะสามารถ Stack Attack ได้5ครั้งนะครับโดยการโจมตีปกติซึ่งการ stack attack เนี่ยมันจะส่งผลต่อสกิลต่อไปที่น้องเขาใช้นะครับพูดง่ายก็คือเราเนี่ยต้องบัฟตัวเองนะครับแล้วก็ไปตีศัตรูเนี่ยให้ได้5ครั้งนะครับจะได้แม็กดาเมจที่ stack ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยกดใช้สกิลครับก็ถ้าเกิดที่เลเวลสุดท้ายนะครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากค่า stack เนี่ยมันจะอยู่ที่ 127.5% นะครับเรียกได้ว่าโคตรเยอะครับเพราะว่าขึ้นมาทีเป็น 100% นะครับอันนี้แต่ข้อเสียก็คือท่านี้เนี่ยเราต้องกดบัฟเสร็จแล้วเราต้องตีปกติอีก5ครั้งก่อนนะครับก็ถือว่าใช้งานยากพอสมควรนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็น PVP หรือว่าโหมดที่เราต้องใช้สกิลแบบออโต้แล้วเนี่ยคือท่านี้มันอาจจะส่งผลประสิทธิภาพได้ไม่ดีพอนะครับ
ไม่งั้นเราก็ต้องจัดสกิลแบบนี้มากๆนะครับท่านี้มันถึงจะได้ประสิทธิภาพนะครับก็ต่อมานะครับเรามาดูเทคนิคของน้องกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็สำหรับท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เราจะเพิ่มโอกาสหลบนะครับเมื่อโดนศัตรูโจมตีครั้งแรกก็ถ้าเกิดเล่น PVP เนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะครับสำหรับท่านี้ต่อมาครับท่า Absorb Lightning สำหรับอันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนการโจมตีสายฟ้านะครับมาเป็นฟื้นพลังชีวิตให้กับตัวเรานะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นท่าที่เอาไปเคาน์เตอร์พวกเมจสายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับต่อมาครับท่า Frustration ครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็คือเมื่อเราทำการโจมตีศัตรูนะครับแล้วศัตรูเนี่ยสามารถบล็อกหรือว่าหลบการโจมตีของเราได้เนี่ยจะทำให้เดเมจครั้งต่อไปของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นครับสำหรับท่านี้เนี่ยใน PVP ก็ถือว่าสำคัญนะครับ Bravery สำหรับท่า Bravery เนี่ยเมื่อเราติดสถานะ Mental Debuff อยู่เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้รุนแรงยิ่งขึ้นครับต่อมาท่าเทคนิคเทียร์3นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ Magic Mirror Magic Mirror เนี่ยก็สำหรับท่านี้นะครับคือเมื่อเราติดสถานะ Mental Debuff อยู่เนี่ยจะมีโอกาสนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ Debuff ที่เราติดอยู่นะครับได้สูงสุด5เป้าหมายนะครับอันนี้ซึ่งถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยระยะเล้งของมันเนี่ยจะอยู่ถึง200เลยแล้วโอกาสติดก็ 20% เลยครับสำหรับท่านี้บอกได้เลยครับใครที่จะปั้นไป PVP เนี่ยต้องอัพครับแล้วก็ต่อมานะครับท่านี้ก็จะเป็น Heavy Weight ครับอันนี้จะเหมือนของพระเลยมั้งพระชายนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือเราเนี่ยจะมีโอกาสต้านทานสถานะน็อกดาวน์นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต่อมานะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคของสายโจมตีบ้างแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนหลายๆตัวนะครับคือเจาะเกาะนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่และอีกอันนึงนะครับก็คือเวฟครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะทำให้การโจมตีมิลลี่ของเรานะครับเพิ่มระยะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับเทียร์5ของน้องไวกี้เนี่ยก็จะยังเป็นสายโจมตีครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เหมาะกับการโจมตีบอสนะครับเพราะว่าบอสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าตัวละครผู้เล่นเนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะครับหลายตัวไม่ว่าจะเป็นดีเฟนเดอร์นะครับหรือว่าบาร์บาเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นตัวละครขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เนี่ยก็จะส่งผลด้วยครับเทคนิคเทียร์6นะครับ Retribution นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยเราเนี่ยจะเพิ่ม Attack Speed ของเรานะครับเมื่อเราถูกโจมตีโดยศัตรู3ตัวขึ้นไปนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเหมาะกับใช้ในการเก็บเลเวลนะครับแมปที่มอนสเตอร์เยอะๆนะครับสำหรับท่านี้แล้วก็ท่าสุดท้ายครับ Acuity ครับสำหรับท่านี้เนี่ยคือเวลาเราเปิดออโต้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยทาร์เก็ตมอนสเตอร์ครั้งต่อไปเนี่ยไวยิ่งขึ้นครับก็หลังจากที่เราดูสกิลของน้องทั้งหมดแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะแนะนำการอัพสกิลครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทดลองใช้สกิลให้เพื่อนๆดูก่อนว่าแต่ละท่าเนี่ยมันออกท่ายังไงบ้างนะครับก็ไปกันเลยครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเริ่มดูจากท่าแรกก่อนนะครับนี่นะครับท่านี้เนี่ยสตันสาบเป้าหมายแบบไม่ต้องชานะครับแค่ง้างเฉยๆครับถือว่าเป็นท่าที่ดีเลยครับก็มาดูท่าที่2นะครับ Violent Blow นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่า Bleeding นะครับนี่ครับน้องเขาจะตวัดขวานขึ้นไปนะครับท่านี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไล่เหมือนกันนะครับสำหรับท่านี้แล้วก็ท่าที่3ครับท่า Judgment นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับอันนี้โจมตีธรรมดาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับท่านี้เนี่ยจะโจมตีศัตรูแบบเป้าหมายเดียวนะครับท่าจัดเมนต่อมาครับท่า Ripping Slash นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูพร้อมกับทำการฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยมันจะมีหลอดชาร์จนิดนึงนะครับถือว่าเร็วอยู่นะครับสำหรับท่านี้เรียกได้ว่าใช้งานง่ายครับต่อมาครับท่า Terminal Strike นะครับหรือว่าท่าเจาะเกาะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องไล่ครับสำหรับน้องไวกิ้งเอาจริงสกิลของน้องไวกิ้งเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกท่าเนี่ยแม่งไม่ต้องไล่หมดเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปเลยครับท่าสแมชนะครับนี่นะครับท่านี้ก็ถือว่าออกเร็วนะครับออกแอคชั่นเร็วมากนะครับคือมันจิ้มเลยครับเราไม่ต้องรอง้างรออะไรเลยครับสำหรับท่าสแมชแล้วก็ท่าสุดท้ายท่าไซโคนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนี่ครับก็หลังจากที่เราไปทดสอบท่าของน้องเขานะครับสรุปได้ว่าตัวละครไวกิ้งนะครับผมคิดว่าเป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้โคตรง่ายครับคือการออกแอคชั่นแต่ละท่าของน้องเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไวมากๆนะครับและรู้สึกว่ามันจะมีท่าไล่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่ท่าเดียวนะครับก็คือท่านี้เลยครับ Ripping Slash นะครับแต่ว่าหลอดไล่ของน้องเขาเนี่ยคือโคตรเร็วครับก็สำหรับการออกท่านะครับผมคิดว่าน้องไวกิ้งเนี่ยได้คะแนนแบบท็อปคลาสไปเลยครับคือถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับหลายตัวนะครับอย่างเช่นตัวละครอาเชอร์ชายที่ผมใช้ประจำก็ได้แต
แต่ละท่าเขาเนี่ยต้องชาร์จนะครับไม่ชาร์จเนี่ยก็ต้องหมุนตัวยิงไม่หมุนตัวยิงเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยก็ต้องมีหลอดไล่นะครับซึ่งหลอดไล่ของอาร์เชอร์ชายแต่ละท่าเนี่ยบอกเลยครับว่าแม่งโคตรนานครับก็สำหรับสกิลนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับให้อัพเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้5สกิลละกันเพราะว่าเลเวล70เนี่ยมันจะใส่ได้5ท่านะครับสำหรับท่าแรกเนี่ยผมก็แนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องอัพเลยนะครับก็คือท่านี้ครับ Revitalize นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นบัฟของน้องเขานะครับซึ่งบัฟเนี่ยมันดีมากครับเราสามารถไปใช้คอมโบกับพวกมองนะครับแล้วก็รูนเมทเนี่ยคือโคตรดีครับหรือว่าถ้าไม่คอมโบเนี่ยก็สามารถทำให้น้องเขาเนี่ยยืนได้นานยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องอัพครับสำหรับท่านี้แล้วก็ท่าต่อมานะครับท่านี้ครับ Ruthless Blow ครับสำหรับท่านี้เนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยสตันเป็นระยะเวลา3วินะครับและใน PVP เนี่ยพวกสถานะผิดปกติเนี่ยถือว่าโกงมากๆครับอันนี้เนี่ยไม่อัพไม่ได้เลยนะก็2ท่าแล้วนะครับก็จะเหลืออีก3ท่านะครับสำหรับท่าเฟนซี่เนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ยังทดสอบให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะดีกับพวกเอาไปใช้สู้บอสนะครับเพราะว่าใน PVP เนี่ยเราจะกดอะไรเองมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันต้องเซตทิ้งไว้นะครับซึ่งมันอาจจะดีก็ได้นะครับท่านี้เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอัพใช้งานแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็เขียนมาบอกกันได้นะครับก็สำหรับท่าเดเมจหลังนะครับสำหรับท่าไซโคนเนี่ยเอาจริงผมคิดว่าเป็นท่าที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเดเมจมันรุนแรงมากแต่ว่าท่าจากเมื่อกี้ที่เราไปลองกันมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าท่านี้เนี่ยเดเมจมันไม่ได้ออกมาแบบทีเดียวนะครับเพราะว่าเดเมจเนี่ยมันคล้ายๆเดเมจเปอร์เซกครับคือมันจะเกิดเดเมจตลอดเวลานะครับเวลาที่น้องเขาหมุนตัวอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเกิดจะให้เดเมจมันสูงสุดเนี่ยศัตรูเนี่ยก็ต้องยืนให้ครบเวลานะครับท่านี้เนี่ยรู้สึกว่าแอคชั่นเนี่ยมันหลายวินะครับกว่าที่ศัตรูเนี่ยจะได้รับเดเมจครบแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเดเมจก็ถือว่าแรงน่าสนใจนะครับและที่สำคัญมันสามารถโจมตีศัตรูได้ถึง8เป้าหมายด้วยอันนี้ผมว่าอัพไปใช้ก็ดีครับแล้วก็ต่อมานะครับอีกท่านึงเนี่ยก็จะเป็นท่าสแมชครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราโจมตีท่าใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่าสแมชเนี่ยแหละน่าจะเป็นท่าเก็บศัตรูนะครับเพราะว่ายิ่งศัตรูเหลือน้อยเนี่ยท่านี้เนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยก็ตอนนี้ก็จะเป็น4ท่าแล้วนะครับก็จะเหลืออีก1ท่านะครับเพื่อนๆก็อาจจะเลือกอัพนะครับผมแนะนำเป็นไม่เป็น Lipping Slash นะครับก็จะเป็น Terrain Strike คือ Lipping Slash เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการสกิล Sustain เพิ่มขึ้นมาอีก1ท่านะครับเพราะว่าเขาสามารถฟื้นฟูพลัง HP ที่เลเวลสุดท้ายเนี่ยฟื้นฟูพลัง HP ได้ถึง 105% เลยทีเดียวคือโคตรเยอะครับส่วนคนที่ต้องการท่า Terrain Strike นะครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่คิดว่าดาวศัตรูไม่ได้จริงๆเนี่ยคือท่านี้เนี่ยสามารถเจาะเกาะศัตรูได้นะครับเพราะฉะนั้นเดเมจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงท่านี้เนี่ยแรงแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวน้องไวกิ้งนะครับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวครับผมคิดว่าตัวละครตัวใหม่ๆแต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดูแบบเก่งกว่าตัวละครรุ่นแรกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะสกิลพาสซีฟนะครับเอาจริงผมคิดว่าตัวละครรุ่นแรกเนี่ยมันก็เก่งครับแต่ว่าพาสซีฟเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะเยอะครับแต่ว่าตัวละครหลังๆเนี่ยพาสซีฟของแต่ละตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันแทบจะใช้งานได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เล่นน้องไวกิ้งแล้วมันใช้งานได้ดียังไงเนี่ยแล้วมีเทคนิคอะไรนะครับที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็แบ่งปันผมเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ